ในคู่ที่3ของไลฟ์นี้ครับในตอกตอกสดสดทิมเบอร์ก็ดีนะผมว่าเหล่าต้นไม้แต่เขากลัวโดนกดยับฮะเลือกทั้งนั้นไนท์สตอกเกอร์มาก่อนสตาร์ทกลางคืนนะเผื่องัดกับมังกี้ได้เลยแล้วก็ฟาร์มเยอะเหมือนกันนะไนท์สตอกเกอร์ค่ำคืนอันยาวนานสกิทก็อดมังกี้เฮลโลกายดิจิสกิเตอร์มังกี้เซลจัดสกิทก็อดเฮลโลกายดิจิสไวมอนเซลกันสวัสดีเพื่อนสวัสดีพวกคุณนี่คือไวมอนนะแนะนำสกิทก็อดมังกี้เล่นมังกี้อะสกิทก็อดเฟิร์สบัตครับผมจากด้านฝั่งคริสจากการไวมอนไปฮะได้เฟิร์สบัตมาไวมอนนี่คือเจอกระรอกยิงหน้าตลอดนะกระรอกกระรอกเลยเฟรมเบรกซัดกันไปใส่นั่นสกิเตอร์บาร์เดสไซฟาดย้ำลงต่อทางด้านซักซ่าไม่รอดสกิเตอร์โบกครับบอกแล้วว่าเลนอันตรายครับเลนของนั่นมังกี้คิงกดวอยสวนมาครับทางด้านแรมซี่ครับไล่ต่อที่สกิเตอร์ว่าสกิเตอร์แอคโปคลีปไปนั่งอ่านเนื้อเรื่องไปครับสนุกนิเกตเนื้อเรื่องตึงจัดยากยิ่งกว่า DC Universe มาถึงก็ยิงผ่าแสกหน้าเลยสกิเตอร์จัดการแรมซี่ครับให้ผมบอกไหมว่าใครตายมั้งเดี๋ยวผมจะสปอยให้ฟังไม่ต้องใช้แล้วดาลงดาราเอาโฆษณาแบบปั่นๆนี่แหละฮาดีทางด้านนี้ครับล็อกไปครับบูชแบกฝั่งตัวของไวมอนครับแตกพ่ายครับผมเอเทียบทหนักฮะ 4-0 แล้วครับตอนนี้มาดีจะจัดฟอลคอนเล่นเกมทันด้าไหวไหมครับน่าจะเล่นคอมโบเนี่ยครับพาวเวอร์ช็อตเปิดมาครับสเนคิงไม่ได้ขยับเจอโคสแนปทอร์นาโดปาดครับพี่ท็อปสตาร์สตอร์มหยอดลงไปก็บอกโอ้โหรวบ3ครับคิดใส่เงินฝั่งท็อปสันบอลเดสไซฟ้าลงนิดเดียวครับโดดออกไปก่อนซักซ่ารวบมาครับฟันนิ่งหลีบและแอโร่เข้าหัวทางด้านฝั่งมาลีครับแต่สกิเตอร์ตามต่อได้หรือเปล่าสกิเตอร์มีโดดต้นไม้ครับอีกคอช็อตไปฝั่งนี้รีบาวเข้าไปเหยียบสตันใส่ครับยกทิ้งไปก่อนเพียวก็วินลันคูดาวมาพอดีครับก็ถอยไปได้แต่ก็เสียไวมอนไปครับยอมเทรดบอลเดสไซฟ้าครับเหยียบผ่านไปทางด้านเพียวครับถอยครับตีหน้าใส่เพียวเรียบร้อยครับฮิลลิ่งสปีดครับสกิเตอร์อุ้ยด้านตัวของฝั่งแบทไรเดอร์ด้านบนก็ตายครับเจอไนท์สตอกเกอร์บอยบินใส่ครับดาร์คเอเซนชั่นลงมาครับดูฝั่งนี้ก็ดีมคอยครับซัดไปก่อนครับเวฟผ่านมาครับสตาร์ซอก็เดินไล่จี้เข้าไปเรียบร้อยครับมิราน่าเมื่อกี้ใครโดนดูครับท็อปสันท็อปสันกดทางด้านโกสวอล์กพอดีครับรอดไปได้ก็เสียดูไปฟรีครับ ATF เริ่มยิ้มให้ ATF ยิ้มให้ท็อปสันติปให้ท็อปสันด้วยสตาร์ซอมหยอดไปครับแล้วก็ EMP มา ATF เจอท็อปสันนวดอีกครับแหมมายิ้มให้เหรอเปิดวูคองมาแบบนี้ครับท็อปสันอยู่ปลายของวูคองครับวางวูคองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทั้งนี้เคยจัดการซักซ่าคืนกลับไปเพียวโดนรวบมาแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์งางสั้นเข้าไปเต็มข้อเซนต์มาซี่ครับเบอร์วินปาดไปจนหมดแล้วแล้วดีมคอยขึงไว้อยู่ครับมาลินขึ้นไปวันนิ่งเหล็กครับซัดถึงหน้าตัวของฝั่งวิลเลเจอร์วิลเลเจอร์ถอยออกไปก็เพียวสเนคคิงจัดการด้านไวมอนไปแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปฝั่งด้านมังกี้คิงครับผมแฮกตามมาหรือเปล่าแต่เป็นแรมซี่เขามาท็อปสันครับย้ำใส่ตัวสเนคคิงเรียบร้อยครับแบทไรเดอร์สแต็กคีบสามเหลี่ยมฮะกล่าวว่ากินเองด้วยไหมท็อปสันติปให้เสน่ห์คิงอ่ะเฮ้ยพี่ท็อปนานๆทีเห็นจะติปเก็บโจทย์นะเนี่ยพี่ท็อปไล่เก็บโจทย์แล้วครับเคลียร์ทาวเวอร์มิดเลนเทียร์หนึ่งไปฮะเล่าร้อนกับเกมนี้มันแน่นอนถือว่าเป็นเกลียดเป็นเกลียดเลยนะเวฟออกไปก็มาลีนะดีมคอยไปก่อนแอโร่มาไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับสตาร์สตอร์มหยอดลงหัวคลิตคลิตดีดตัวออกชาร์ปชูเตอร์มาเดสไซฟาดลงมาเอเทียมจัดการท็อปสันไปแล้วสเนคคิงครับไล่ซักซ่าเฟมิลโซดเมื่อข้างนี้ด้านตัวของฝั่งแรมซี่ครับวิ่งไปก่อนดาร์คเอเซนชั่นมีฮะพยายามจะดึงคูดาวบิงกับมันหรือเปล่าแรมซี่กระโดดครับผมพายมอลสปริงบอลเดสไซฟาดลงไปคลิปปิ้งเฟียเปิดมาซาซอมครับผมลงต่อคลิปปิดคลิปด้านฝาจะวิ่งหาวูคองซันสไตล์เปิดลงย้ำต่อยังไงครับไต่ขอบวูคองก็ไม่น่าจะไหวครับ
ปิดทางด้านฝั่งดาร์คเอเซนชั่นครับไล่ล่าครับเปิดพื้นที่ยาวกับแรมซี่เพียววิ่งเข้ามาจี้ใส่ด้านสเนคคิงครับโดนบอยไปหนึ่งทีแล้วก็พาวเวอร์ช็อตปิดงานแล้วครับเพียวเงินขึ้นมาแล้วครับเพียวแล้วก็ทางด้านฝั่งแรมซี่ครับ6,300 6,100จี้นั่นเอทีเอฟมาแล้วโดนไปแล้วหนึ่งครับโดนไซเลนเฟมิงลาโซ่หรือเปล่าไม่ต้องครับไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมครับฟาดปิดง่ายๆครับทางด้านฝั่งสกิตเตอร์เฟมิงลาโซ่ตีทัพว่าตรงกลางครับทีมฟอลคอนกลายเป็นเกมดึงฟาร์มซะอย่างนั้นนะเหลือจะเชื่อวิตรงกลางครับผมสกิตเตอร์จัดการไวมอนไปครับล็อกไปเพียวครับผมเมทิโอบดใส่สกิตเตอร์ครับแล้วก็เวอร์วินบดสกิตเตอร์ตายขึ้นไปดูมอัดลงมาที่ทางฝั่งเพียวในสตอเกอร์ครับเปิดคลิปปิ้งเฟียครับผมอัดไปนาลีหนีไม่ได้ครับผมเจอเฟียเจอไซเลนต์นะครับเต็มเวลาด้านนี้ก็ถอยไปก่อนครับทางฝั่งเอทีเอฟจัดการเพียวไปแล้วมีวาร์ปดักครับท็อปสันไม่ยอมนะบิงมาดักเลยครับแรมซี่ถอยกลับมาเจออินโวเกอร์อินโวเกอร์ท็อปสันทอร์นาโดครับแล้วก็ซันสไตล์ครับยังไงดีเคาะหน้าใส่ด้านฝั่ง ATF ATF ไม่รอดครับเฮ้ยเฮ้ยแอดมิน talking TS แอดมินมึงมาคุยอะไรในทีม speak อาเพียวยิ้มให้ครับผมis 5BM I understand เฮ้ยบีเอ็มย่อมาจากอะไรแบทแมนเนอร์ตีเข้ามาใส่แรมซี่ครับชาร์ปชูเตอร์ปักเข้าไปครับคริสจัดการแรมซี่เรียบร้อยก็คือแอดมินลืมปิดไมค์ในทีมสปีครับเพราะว่าแอดมินมันต้องมอนิเตอร์ไงว่ามีการโกงกันอะไรกันหรือเปล่ามีโฟนอินหรือเปล่าเงี้ยงานแข่งก็ใช้ทีมสปีคุยกันเพราะว่าดีเลย์มันน้อยกว่าครับแล้วก็โกไหมอาพีโอยิ้มให้ไว้มอนครับผมโดนทางด้านฝั่ง ATF จัดการไหมครับด้านขอบนี้พุชแบ็กขอบไม่โดนครับแต่ว่าโดนตามต่อหันตีเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้มาไม่เสียเที่ยวครับเรียบร้อยไปไว้มอนเปิดมาเวอร์วินครับผมแต่ดูมอัดลงไปใส่นั่นฝั่งวิลเลนเจอร์ครับเบรกกันไว้ก่อนด้านหลังนี้เขามาครับบูคองครับแต่ไม่เป็นไรครับยอมถอนบูคองแล้วเดินใส่นั่นแรมซี่เปล่าแรมซี่ผมโบกนั่นฝั่งคริสตายครับด้านตัวของดูมก็ถอยตรงนี้ว่าไงครับแรมซี่ดาร์คเอเซนชั่นเปิดแมปรัวๆครับฝั่งนี้ครับก็เข้ามาได้หรือเปล่าเลยซักซ่าโดนอีเฟนเบดคอหน้าไปบอลเดซไซฟาดหมดซักซ่าตายครับหักเทอร์นบอลทิ้งไปก่อนครับแรมซี่เอาวิชั่นออกไปด้านสกิตเตอร์กระโดดใส่เพียวหมดดับเบิลคิวไปเลยครับและไม่มีคนซ้อนสกิตเตอร์สกิตเตอร์เดินตีดูเลือดหมดแต่เจอทอร์นาโดขัดตกลงมาเลือดหมดเลยหรือเปล่าแรมซี่งัดหน้าสกิตเตอร์ไปส่วนไวมอนจัดการมาลีนมาลีนกระโดดครับโดนกระโดดทับจากไวมอนกดเทิร์นพิกโพวิ่งไปก่อนครับทางด้านโดของ ATF ATF เจอครับเข้าชาร์จวันนี้ครับโดดรีบาวไปเหยียบหัวเรียบร้อยครับ ATF ดับเบิลคิวนั่นฝั่งแรมซี่ครับสู้กันจนแบบมาซี่เกิดมาซัดต่อฮะเอาจัดเลยทีมไวกับฟอลคอนโดนยื้อนานไปหน่อยครับแตกพ่ายครับเราเดินสายฟาดมาดักครับผมแล้วก็บูของมาต่อทีครับเวอร์วินก็ปาดผ่านไปสันสไตล์มาครับทะลุ BKB ไปอีกครั้งเป็นเพียวดาเมจครับชาร์ปชูเตอร์ปักเข้าไปไม่โดนไวมอนโอ้โหเพียวบล็อกกระสุนช่วยครับเอาเรื่องจัดดาร์คเอเซนชั่นเปิดแมปมาหักวอร์ดทิ้งไปครับมีเจมนั่นเองครับไล่เคลียร์วอร์ดแบทแมนออกบินล่าครับและวิชั่นอย่างกว้างนะครับแบทแมนกลางคืนครับบินดูไปเรื่อยๆบินดูเรื่อยบีบครับรอเพื่อนตามหรือเปล่าไม่กล้าเข้าฮะคริสครับผมโดนโคสแนปไปสไลด์หนีไม่ได้งัดกลับมาก็ไวมอนด้านไนซ์ซอเกอร์ขั้นต่อครับ ATF มีแค่ของออร่าเท่านั้นแล้วดีมคอยล็อกผ่านสวนขึ้นมาเวอร์วินถอยไปก่อนครับฉะนั้นฟังเพียวแรมซี่คูดาครับแล้วเฟมิงลาโซ่ล็อกมาอีโวเกอร์บาร์เดซไซฟาดทะลุไปครับแต่ยังไงดีอีโวเกอร์ไม่รอดเลยครับเจออินฟินิเบทเข้าไปจากนั้น ATF ครับล่าต่อแบบนี้กระโดดแบบรัวๆครับสกิตเตอร์กระโดดรัวๆโรเทชเลนเข้าไปเพียววิ่งมาตรงกลางครับกับฉะนั้นฟังแรมซี่ถอยยาวๆครับแต่มังกี้คิงเหมือนจะไม่ยอมฮะเหมือนจะไม่ยอมบาร์เดซไซไปเก็บรูดอินดิชันแบบนี้ตีใส่เพียวเพียวต้องกดบีเคบีกับวินลันวิ่งไปต่อครับ
ด้านนี้ว่าไงครับวาร์ปกลับได้ไหมวาร์ปกลับได้ไหมวาร์ปกลับไปได้ครับผมเพราะว่าเฟมิงลาโซใช้ไปแล้วฮะเดือดจัดครับเฟมิงลาโซครับโดนไปส่วนหรือเปล่าดีมคอยยัดลงต่อไม่ให้ไปครับตีนั่นซักซ่าบอกก่อนนั่นไวมอนละลายครับชาร์ปชูเตอร์ผ่านหน้านั่นแรมซี่ครับอันตีไตคอไปครับแรมซี่จูขอบอยู่มังกี้คิงโดดเช็คหรือเปล่าครับบิงออกไปครับแรมซี่กลัวโดนเกี่ยวทำการตีหน้าตรงของฝั่งทาวเวอร์ไปครับมาลีนเคลื่อนไปครับทีมทันดาทำคีบเข้ามาครับไหลเช็คทอมเมนเตอร์ซะหน่อยมีรูนเลเวลด้วยฮะแล้วก็ทอมเมนเตอร์ด้วยแจ็คเกอร์ช็อตเปิดมาแบบนี้ครับต่อยย่ำไปครับใส่นะครับที่คริสจะมาเอาเลเวลพอดีครับไม่ได้ฮะไอเทมตอนนี้คริมสันนะไปหรือเปล่าไม่มีฮะมีชีวการแบบไปก็ไม่น่าจะได้ออกนะเกมนี้เวทไม่ได้หนักขนาดนั้นส่วนใหญ่มีแต่สายยิงก็เลยออกคริมสันฝั่งทางด้านมังกี้คิงก่อนนะครับโดปาดครับผมเฟมิงลาโซมาครับดีมคอยไปแล้วครับจัดการพี่ท็อปไม่ได้พี่ท็อปบีเคบีเด้งดิเอาสุดตัวครับแล้วก็คริมินเฟียสวนหน้านั้นคลิปไปผักออกสไลด์หนีชาร์ปชูเตอร์ดีตัวไม่ได้แล้วใช้ไปแล้วด้วยซันสไตล์ซันหน้าปลอดสกิตเตอร์คริสมาลีนไปหมดแตกครับสเตคิงแชคเกิลเปิดมาซอยยับใส่เอทีเอฟเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับแรมซี่ดับเบิลคิวซักซ่าซื้อเกิดกันสดายแล้วทีมไว้อย่างรวดเร็วครับฟอลคอนบายมา2ครับเจอนูรีไฟซัดไปครับเอปอนลอมมาต่อกิมเนี่ยล็อกมาเรียบร้อยครับซีคิงไม่รอดแล้วเรียบด้วยฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดจังหวะเปิดครับไม่คมพอดาเมจไม่พอด้วยฮะฟอลคอนแตกพ่ายกันเลยทีเดียวและออกเดโซเลเตอร์มาเพื่อปิดเกมเลยครับอาเพียวฮะแน่แรมซี่ครับมีวิสฟิลครับวิสฟิลหน้าบ้านครับผมบทคาบอครับจีจีคอครับไม่รอดครับฟอลคอนพ่ายทันด้าไปเกมแรกครับ36นาทีครับโอ้ยฝั่งคู่ระหว่างฟอลคอนครับผมแล้วก็ทันด้าครับผมว่าไม่เกิน35เหมือนเดิมเว้ยแต่ฮีโร่ของฟอลคอนนี่คือฟาร์มแล้วก็เล่นต้นเกมด้วยฟาร์มแบบเยอะอยู่แต่ทันด้าก็สูสีกันนะการฟาร์มวัดกันที่อันติดาเมจพอให้พอครับมีลูน่าจอยไฟมูนสตอมคีย์หลักสำคัญคือเปิดได้ดูไม่แหละเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าทันด้าจะช่วยเซฟกันได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่เขามีออราเคิลเซฟนี่ใช่ไหมให้นั่นฝั่งเลเซอร์ได้เล่นแต่เลเซอร์ไม่มี IO นี่คือเหนื่อยอยู่เหมือนกันดับเบิลเมจลงไปโดนฝั่งนี้ครับม้วนเอาเกาะได้เยอะนะโดนหลายตัวยิ่งเกราะเยอะรอดไปได้ครับมาลินแบบสบายโยคะเทเลคาดิซีครับเฟดโบสันไปสตอมเหยียบหลับสวยกับไวมอนทีมไหนมาดีนี่คือจะแตกตลอดนะคุณจะตะลวงด้วยกับ11บาทกับ W ครับถ้ามีตังค์ต้นเกมก็ไหวครับแต่เพียวนี่คือหาโพซิชันยืนยากเหมือนกันนะโดนแพงโกกับดูมเข้าตลอดนะส่วนลูบิกที่ก๊อปปี้นี่ก็น่าจะอุ้ยพื้นไฟบดหน้านั้นฝั่งไวมอนตายครับเทรดไม่ไหววะเจอแบบฉีดเฟดโบเข้าไปตัดดาเมจใช่ไหมแล้วก็พื้นไฟเดินตีหน้าแล้วอินฟอร์เนลเบดอย่างเดียวฮะก็เลยจะวูบเอาแต่อินวอเกอร์นี่ยังไม่ได้อัพไฟมารองรับนะว่าจะจอยแก๊งตรงไหนบนนี้เข้าทวินเกตรอแก๊งล่างครับใส่นั่นสเก็ตเตอร์ตายไปก่อนแล้วไม่ต้องแก๊งแล้วโอ้ยแต่ไปเจอสเนคคิงครับยังไงก็ต้องเอาฮะแถมแล้วหวานหอมอร่อยครับอาเพียวจะเข้าไปบีมไม่ได้ครับแพ็กตีป้อมดีกว่าแบบนี้โอ้มากัน5เลยครับทางนั้นฝั่งซันด้าครับได้มา2คิวดับเบิลคิวนั่นฝั่งท็อปสันฮะ W ท็อปสันมีการติปให้มาลีนซะมาลีนอยู่ไหนเอ่ยมาลีนอยู่นี่ฮะท็อปสันติปแล้วท็อปสันจี้มาลีนครับชอบยิ้มให้นักใช่ไหมติปซะหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยสตอมครับหลับ2อ่ะรออีคลิปครับต้อนรับเลยฮะเต็มหัว ATM ครับ
ไม่น่ารอดนะเฮียคิวลิ่งสปีดนั่นท็อปครับขึ้นมาเป็น3ต่อ1ครับมันเริ่มต้นขึ้นแล้วส่วนนั้นตัวของฝั่งไอ้สกิตเตอร์ระหว่างมาลีนะผมจัดการด้วยซักซ่าครับดิฟฟิงบลาสไปครับเอ็กมาร์กลงต่อทอร์เรนต์นะครับมาสับใส่ทั้งด้านตัวของฝั่งสเกย์คิงเรียบร้อยฮะผ่านไป20นาทีแล้วกี่คิวเนี่ย2ต่อ4 6คิวเงินทันด้านำอยู่ 4K ทันด้าก็เม้มไปเรื่อยๆแล้วอุ้ยพี่ท็อปเดินเกมต่อฮะโอ้โหผ่านขอบเซนที่หรือเปล่าอ้าวเข้าขอบเซนที่มาโอ้สแนปเปิดครับ EMP ครับมาต่อกดกันเวทให้ครับทางด้านนี้ครับ X มาเดอะสปอร์ตแล้วก็ทอเรนต์ไปซันสไตล์ก๊อปปี้ X มาร์กมาครับถึกๆไปเลยครับแพงโกแต่ลูน่ามาแล้วครับจะอีคลิปลูน่าอีคลิปไปแล้วครับมีเอจิตก้าเล่นครับดูมัดไปที่กังก้าก่อนฮะกังก้าไล่เรือไม่ได้แต่ตอนนี้ฟอลสมิธเคลือบมาลีนไปใครสกิลกันแบบหนักกังก้าถอยไปนู่นครับดูมกำลังจะทำงานแบบเต็มเวลาไวมอนเหยียบสตอมไปใครเรเซอร์เรเซอร์จ่าย BKB ครับทางด้านเพียวครับผมจะเข้าต่อหรือเปล่าฝั่งนี้เบสแลมครับหลบไปครับในนั้นชาร์โดเรียมยิงผักออกไปก่อนครับแต่จับยกตามครับคริสนี่หน้าโอ้โหเบอร์คาจะจัดกับคู่นี้แล้วโกชิปเปิดเข้ามาท็อปสันตายหมดแต่แรมซี่แตกครับอาเพียวครับยื้อเพื่อนนานไปหน่อยแล้วเพื่อนตายแล้วเพียวก็น่าจะไม่รอดครับด้านตัวของฝั่งนี้ครับฟอลคอนดึงหนักกว่าครับไล่ตามต่อที่เพียวสอดไปเข้าไปครับอีกวีหนึ่งจะสไลด์ได้ดึงล่อเสือนิดหนึ่งล่อเสือนิดหนึ่งลงไปด้านล่างครับผมฝั่งนี้ครับเคิร์สคาวจะวาร์ปกับวาร์ปได้เปล่าวาร์ปหนีไม่ได้ครับซักซ่าแตก4อีสปอร์ตฮะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มได้ข้อมูลมาครับฟอลคอนดาเมจเปิดตามไม่ทันนะทันด้าเดินถอยเดินถอยเรื่อยๆฮะโอชิปเปิดมาสไลด์ออกไปครับทีนี้ทางด้านฝั่งแรมซี่ครับดูดาเมจเต็มปอดฮะสุดปอดจริงฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอโอ้โหแลกเลยฮะโหดจัดสกิตเตอร์แปลกๆหัวล้อกันใหญ่เลยทางด้านฝั่งทีมทันด้าเอจีอยู่ที่นั่นเพียวสโมกอยู่ฮะตอนนี้ทันด้าบีมอัดลงไปครับซัดลงอีกครั้งแล้วเอาทอร์เรนต์นะครับมาเซฟทันหรือเปล่าออร์เคิลอยู่ไหนสไลด์ออกโดนดูดดาเมจสวนและอีคลิปเปิดสวนเหมือนกันดูดเลือดสวนซัตตานีครับต่างคนต่างเจ็บครับผมเพียวและสกิตเตอร์โอ้โหไฟกันมันจัดฟอร์สเวนเคลื่อนไปสกิตเตอร์ได้ด้านหลังเอทีเอฟเข้ามาเทรดครับดูมัดกลางใกล้แล้วเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งเอทีเอฟด้านโอซักซ่าก็ค้ำหนักครับในแนวหลังก็ตายเหมือนกันนะฮะอุ้ยแล้วกังก้าก็ตายผมเจอดูมาจากแล้วแรมซี่ครับดาเมจสุดท้ายพอดีฮะมันเป็นแบบเมาหนุบหนับอยู่ครับดีเลย์ดาเมจได้อย่างไรครับตอนนี้เอาแวะฟาร์มแบบนี้แพงโกจะเข้าหรือเปล่าครับมีนูริฟายยังไม่เข้าถอยไปก่อนครับตึงกันทั้งคู่ครับมีอาจิตอยู่ฮะทางด้านฝั่งโอ้ทอร์นาโดไปเกี่ยวโดนแค่มารีนเอจิตลูน่าครับบีมอัดลงหัวมาครับดาโดของฝั่งสกิตเตอร์ถอยได้หรือไม่เอ็กมาร์กดึงเพียวกับมาครับแล้วบีมซัดต่อโอ้โหตีไม่เข้าวะเหมือนลูน่าก็ตีทางด้านฝั่งนี้ไม่เข้าเหมือนกันนะแข็งแข็งเลยครับออราเคิลมีเซฟต่อจังหวะ2ด้วยครับอยากจะเสียไอจิตหรือเปล่าครับสไลด์ช่วยไปลุมจี้ไปที่แรมซี่ครับแรมซี่โดนจี้หนักๆเออร์สปิเตอร์เคลือบแรมซี่ไปเลยครับยังไงก็ต้องเทรดแล้วแบบนี้ด้านหลังก็โดนไปหนักครับอีคลิปเปิดมาดูดาเมจจี้ใส่ลูน่ากับสกิตเตอร์เอาจัดหรือเปล่าวาร์ปหนีกลับไปได้ครับเอาแล้วครับดูมถูกตัวหรือเปล่าโบยดัดมาไม่โดนนะทบสันถอยก่อนนะชีวกาศเปิดมาต่อโบยดัดมาครับผมเจมติ๊กไปครับทอร์นาโดเปิดมาแล้วสไลด์หนีวางไอ้วอร์ต่อครับทอมสันภารกิจหลบหนีสอนมาเข้าตามครับรอคูลดาวน์บิงหรือไม่ทอมสันโค้งก็มาวาร์ปทันทีครับก่อนจะถูกตามมากไปกว่านี้เปิดมาพลาสมาฟิลครับลงต่อครับด้านอีกโกลดิ้งทันเดอร์เปิดไปครับเคิร์สคาวเอ้ยไม่ใช่สิโอ้โหละลายแล้วครับซักซ่าเฮ้ยแปลกๆว่ะเหม็นมากเหม็นมะเนี่ย
คุณสำหรับคนดูด้วยครับทุกคนเนี่ยที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูคลิปใหม่ๆของเราเปิดมาในวันนี้ครับบีมมาลงไปฮะชีวกาลก็ลงไว้ก่อนให้เชียร์ครับพาสเซอร์ฟิลด์8นั่นเพียวฮะโรลลิ่งหมุนกันมาต่อสตอมไปครับเปิดบีครีถอยครับทางด้านฝั่งสกิตเตอร์โดดจำมาครับมาลีนชนก็ไปใส่นั่นลูน่าครับผมด้านนี้ดูมอีกแล้วแต่เปลี่ยนเป็นท็อปสันนะดูมดีมีรางวัลเรียบร้อยครับท็อปสันเหงาไปเลยครับอีครีเปิดมาจะเล่นจังหวะ2ครับดูดดาเมจสวนนะครับแบบนี้แล้วโกชิปเคลือบถึกมาสไลด์ออกไปไม่หลุดลิงครับต้องกัดฟันวาร์ปหนีกลับไปฮะสู้ไม่ได้ครับตอนนี้บอกเลยว่าสู้ยากครับสำหรับทางด้านฝั่งทีมทันด้าครับฟอลคอนนี่รัวๆเลยฮะจังหวะการเข้านี่คมกริบฮะนี่ก็ปีแบบเบิ้มเมสมานะทางด้านลูบิกลูบิกจะขึ้นเป็นอูใหญ่ครับวินเวเกอร์เอาไว้เซฟเพื่อนได้ครับหรือว่าหนีได้จังหวะโดนไล่ครับสโมกเปิดต่อครับแต่ว่าอินโวเกอร์ยังไม่เกิดฮะอุ้ยอินโวเกอร์วาร์ปลงเอาโพสตามหลังอยู่ครับวิ่งเข้าหาเจอ ATF ตรงนี้แต่ว่ามีป้อม2วาร์ปซ้อนเนี่ยโพสแนปเปิดไป BKB ทันครับอีกแล้วครับท่านแบมเบอร์เมดวางลงครับยังไงต่อเขาเดือดนะถ้าปิด ATF ไม่ทันแล้วเป่าโซเป็นเครื่องแล้ว ATF ไม่ได้ครับพาสมาฟิลเปิดผ่านกันมา1ทีครับไทยนะครับเดินหาลูน่าอย่างเดียวฮะสกิตเตอร์ฟาดครับธรรมดาใส่เล่นฝั่งเอเดอร์เททันตายไปก่อนครับทำไงดีครับเทเลไลท์ปาดผ่านมาสกิตเตอร์บอกว่าเสียได้ครับเนื่องจากไม่มีเอจิสแล้วก็ปี้ไปเป็น X-Man The Spot อาเพียวเควียนสเนคคิงตายครับด้านนี้ดูดาเมจกันไปไซโคดิสเบิลไว้ต่อครับคริสช่วยเซฟดึงมาต่อหรือเปล่าบีมลงหัวตัวแตกครับสกิตเตอร์ชีวการรีเฟรชเชอร์มาผมแล้วก็นี่ครับโลตัสเคลือบให้ได้สวยครับสะท้อนดูกันไปแต่ไม่สนใจหรือเปล่า X-Man The Spot มาครับคริสจังหวะนี้ดึงนั้นอาเพียวกลับมาหรือเปล่าไม่ได้ครับผมมีทางด้าน BKB กดสวนอีกรอบนึงครับอาเพียววัดเชิงก็จะจัดตัดทุกอย่างกันไปครับโดยรวมแล้วก็ยังเสียเยอะกับทันด้าแต่ตัดเอจิสได้ฮะอุตส่าห์เอ็กมาแบบเท่ๆครับพี่คริสครับไม่กลับมาครับ VAR อย่าพึ่งครับผมตอนนี้ดูก่อนครับกรรมการครับเดี๋ยวให้ดู VAR ครับสไลด์เข้ามากระแทกหน้านิดนึงครับกระแทกหน้าแบบเจ็บๆเคลือบให้ก่อนแล้วกันเคลือบทุกอย่างกันทุกอย่างแล้วฮิวอัดเข้าไปแล้วเพียวโผล่มาแบบนี้โดนสิครับชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนเรียบร้อยครับจะไปโชว์ตัวอะไรขนาดนั้นแต่อยากเทรดหรือเปล่ามีซื้อเกิดนะโปรเจกต์ดาบทองได้หลุดลอยไปอีกครั้งสตอมเหยียบหลับมาครับเออร์สปิเตอร์ไหมไม่กล้าเออร์สปิเตอร์มีออราเคิลคอยเซฟอยู่ครับออราเคิลเอามานาหมดให้ออราเคิลเฮ้ยอ้าวออราเคิลมานาหมดครับเวนกรรมครับสกิเตอร์เหงาไปเลยครับทางด้านฝั่งลูน่าบอกยิ้มหวานครับไม่ต้องซื้อเกิดกันในเพจนี้รีเซ็ตกันใหม่ครับวางทอริสได้มาบีมไปทีโอ้โหครึ่งหลอดเลยเหรอเกือบครึ่งหลอดครับบีมแรงโพดโดนไปสตาร์ทเครื่องใส่แล้วครับรออยู่จังหวะนี้ครับแค่อินวอเกอร์เผลอเราก็เจอกันครับอินวอเกอร์เรียบร้อยครับรออยู่เลยครับถ้าโผล่มาสตาร์ทเครื่องซัดเลยฮะเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายหมดซื้อเกิดทันทีอินวอเกอร์นั่นงานนี้ครับรีเฟชเชอร์ดูดต่อครับ2สายฟ้าฟาดครับกระจุยครับ2สายฟ้าฟาดกระจุยแล้วดูมันไปที่นั่นฝั่งอาเพียวอาเพียวเรียบร้อยแหลกไปครับผมซื้อเกิดเลยทีเดียวฮะใครจะซื้อเกิดเยอะกว่าก็ว่านไปไวมอนตายกันตรงนี้แต่ว่าเลเซอร์มันขึงนานจัดครับแล้วทอร์นาโดเปิดไปทอมสันครับเพิ่งซื้อเกิดมาเกือบแตกอีคลิปตัดแนวหลังมาฟาดนั่นซัดไปครับสเนคิงแตกครับเอทีเอฟโดนซักซ่าจัดการไล่ตามสกิตเตอร์ต่อโจดเก่าครับโจดเก่ายังไงดีบิงคูดาวอยู่ซันสไตล์เปิดแมปมาเจอสกิตเตอร์แวบๆ บีมาลงไปบีมาลงไปเอ็กมาเดอะสปอร์ตหรือเปล่าทอเรนต์น็อกมาไม่ได้ครับผมสกิตเตอร์จะวาร์ปได้ไหมวาร์ปไม่ได้ไวมอนสตอมหลับไปได้สวยแล้วบีมลงหัวต่อสกิตเตอร์เรียบร้อยครับมีบายแบ็กอยู่ครับทอร์นาโดปาดมาไปโดนมาลินหรือเปล่ามาลินโรอัพไปโดนโคสแนปยัดต่อมาลินดับเบิลจัมป์มองก่อนซันสไตล์ไซเลนบีมาลงหัวไม่รอดครับมาลินโรชาอีก40วิเกิดฮะอยู่ที่จะขึ้นบ้านก่อนหรือเปล่าครับทันด้าแต่จ่ายบายแบ็กไป3ตัวนะครับทันด้าครับเจ็บหนักจัดเลยฮะโปรเจกต์ดาบทองอยู่ไหนครับเนี่ยจะเป็นบิงเขียวก่อนนะครับ
ซื้อเกินมาครับมาลีนซื้อเกินละ1ดูมีอันตีถ้าซื้อเกินมาครับรีเฟชเชอร์อีก60วิเรเซอร์ครับรีเฟชเชอร์90วิฮะมาแล้วครับถ้าไม่ทันก็ทางกลับบ้านละ2อย่างแต่อยู่ที่ทันด้านนี่จะวาร์ปเลยหรือว่าจะสู้ฮะวาร์ปคูดาวครับยังไงก็ต้องสู้เหรอเปิดใส่อินวอเกอร์ก็สบายแล้วครับทีมฟอลคอนเพราะอินวอเกอร์บายแบ็กมาแล้วอ้อมข้างมาตีบ้านครับแตะลงนิดหน่อยแล้วดูหมู่มาแบบนี้มีไอเทมด้วยนะใช้ของไม่ได้ครับผมโดนบดไปครับเรียบร้อยครับรีเฟชเชอร์รอดูหมู่อีกรอบครับโลลีเดอร์ซัดไปครับไม่ให้ใช้ไอเทมไม่ให้ใช้ของกดสไลด์ช่วยอยู่ไหนกดสไลด์ช่วยไปสไลด์ไปก่อนเผื่อได้แล้วกดของสวนสไลด์ออกไปหลุดออกจากการดูดเมย์ไปแล้วรีเฟชเชอร์ไปแล้วด้วยครับเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปครับในเพลย์นี้ด่าตัวของฝั่งเพียวครับบิงมายัดไปเลยครับโอ้โหอีคลิปแล้วฟาดลงต่อ ATM ล่วงไปสไลด์ซัดเดนมาลีนมาลีนจะถอยได้ไหมเจอโคสแนปโคสแนปซัดต่อเรียบร้อยดับเบิลคิวเพียวแล้วบิงหนีไปก่อนครับคลายไปเรื่อยๆด่านอินโวเกอร์จะดายแบ็กอินโวเกอร์ดายแบ็กไปครับผมกาก้าซื้อเกิดมาครับฝั่งตัวของมาลีนก็ดายแบ็กเหมือนเรือ2ลำชนเข้าไปอัลเทอร์เนทฝั่งเรเซอร์เรเซอร์สกิตเตอร์บอกติดรากลุงรังต้องถอยก่อนนะเทรดกันไปครับในเพลย์นี้ทันดาดูมก็มาเป็นไมดาครับทอร์นาโดเปิดไปแล้ว EMP สันสไตล์ครับซัดลงอีกทีทอร์เรนต์เปิดมาต่อหักวอร์ทิ้งไปบีมมาบีมเบิ้ลลงอีกทีครับดูมอัดลงไปใส่นั้นฝั่งอาเพียวครับอาเพียวพยายามจะหนีเพื่อนช่วยสไลด์ได้ไหมเพื่อนสไลด์โดนโรลลิ่งทันเดอร์เพื่อนช่วยสไลด์ไม่ได้เอจินไม่มีเอจินไม่มีดายแบ็กครับเรียบร้อยล่วงหล่นลงแล้วตัวดาเมจโกชิพยายามจะเคลือบให้นั่นฝั่งนี้ครับทอมสันทอมสันหนีไปก่อนเอาแล้วก็ดูมถูกตัวครับ ATF Refresher โดดใส่ครับผมแล้วดูมหมู่ซัดหน้าเดินไปแรงจัดแรงจัดครับผมชีวการกระแทกไปแรงจัดหมดครับเรียบร้อยครับแรมซี่อินวอเกอร์ทอมสันตายแล้วไวมอนก็ไม่รอดครับเจอดัสคิตเตอร์จัดการนะและซื้อเกิดมาครับทอมสันเกม3มีอยู่จริงครับไม่ใช่วันแห่ง 2-0เสียไป4ซื้อเกิด1ครับในเพลย์นี้เล่นดูไม่เด็กมันดูอะ ATF พอหลุดโพซิชันมาเปิดลูน่าได้ก่อนแล้วเซฟลูน่าไม่ได้เรียบร้อยเอ้าอินโวเกอร์จังหวะเผลอครับสอยเล่นฝั่งคริสตายแต่คริสซื้อเกิดได้ครับชาโดเรียมครับดึงหรือเปล่ามีซื้อเกิดครับดึงสวนครับซักซ่าซักซ่าจุกซักซ่าโผล่มาเจอล่างฟอร์มยังไงต่อเรียบร้อยครับซักซ่าก็น่าจะซื้อเกิดครับตรงกลางนี้ฟอร์สเวทเคียร์คีพี่ท็อปแบกครับอย่าบอกว่ากันบ้านแบบตำนาน TI ตำนาน TI 8ยูนิฟายครับดีลิงเคนไปครับไม่น่าจะไหวกับแบบนี้ไม่มีแครี่ชอยช่วยกันหรือเปล่าฮะตีทาวเวอร์กลางครับสกิตเตอร์เดอร์สคาวแปะลงแบมเบอร์เมสลงทอร์นาโดลงครับทุกอย่างEMP ครับเบิร์นมานาทิ้งกันไปครับดิฟลิงบลาสต่อครับท็อปสันโดนดิลิงเกนมาครับโดนดูดิฟายหนัวก็สไลด์ไม่ออกครับดูมันลงมาแบบนี้เน่งเน้นไปท็อปสันโดนคาหน้าบอกครับเรียบร้อยครับอีก20วิเพียวจะเกิดครับแต่ว่าไม่น่าจะไหวแล้วหรือเปล่าเคลือบกันไปครับเคลือบกันไปยังไงก็ต้องเอาครับมีลูน่าเปิดอติน่าจะบิงเข้ากลางโดนครับแล้วก็รีเฟเจอร์ซ้ำลงต่อหรือเปล่าโรลลิงทันเดอร์มาปวดนิดนึงใส่นั่นฝั่งดาร์กวิโรแล้วตรงนี้ตีบ้านครับคงไปวาร์ปลงข้างๆแล้วก็มาจากด้านหลังครับเพียวมาจากด้านหลังแบบเท่ๆเขาซัดสเนคิงตายไปรีเฟชเชอร์เปิดอีคลิปต่อเออสปิเตอร์มาแบบนี้สกิตเตอร์สเนคิงเอทีเอฟตายครับได้แบ็กกับเอทีเอฟว้าวลงมาครับจังหวะนี้บีมัดลงหัวต่อซัดเดินฝั่งมาลีนไปยังไงตีสตอมแล้วก็โกชิปมาบีมัดลงหัวไม่รอดครับมาลีนยังซื้อเกิดได้อยู่ฮะรีเฟชเชอร์เซฟเดอะเวิลด์อาเพียวแล้วฮู้แอมพลิฟายดาเมจครับคู่นี้มันเดือดจริงฮะเอ็กมาร์กก็ตีบ้าครับเปิดมาดูมใส่ก็จังหวะนี้
อ้าวแล้วโดนสะท้อนด้วยครับกระจกไล่ทำลายคุณแล้วโดนไล่มาดาบทองมันแรงนะบอกไว้ก่อนดูดมาดิดาเมจครับผมดาบทองมันแรงครับสู้ไหวอาเพียวซัดออร์เคิลให้ตายไปเลยครับเอาให้ตายในบัดเดียวนี้ยังไงต่อดูมเบียดกันไปบิงหลบดึงกลับมาได้หรือเปล่าโกชิมเครื่องถึงมาซัดแล้วลูบิกตายทางด้านเอทีเอฟตายโรลลิงเดอร์ไม่ไหวเจอท็อปคีย์ใหญ่ท็อปคีย์ใหญ่เคยพันเรียบร้อยครับสกิตเตอร์สกิตเตอร์ซื้อเกิดมาดันมาลีนจะถอยบีมลงมาหัวดุ้งกับเซนเอคิงได้แบกกันไปบดมาลีนได้แบกต่อใส่ต่อที่ด้านฝั่งสกิตเตอร์หรือเปล่าเสียนั่นเอจีสู้กันไม่ได้ครับทางด้านฝั่งอาร์พีเอลลงมาตีครับทาวเวอร์จบโทรนกันเลยฮะมีเครือบอยู่ครับกังก้าซื้อเกิดมาสู้ตายใจขาดดิ้นจีจีคอทีมชันด้า2-0อ้าอีซี่Easy boy capture easy boy easy อะไรวะ60นาทีจะรั่วชั่วโมงหนึ่งพิมพ์ easy วูดาเมจเกือบแสนเลยเหรอลูน่าเข้าจังหวะดีจัดจังหวะคัมแบ็กนี่ตึงจัดเอาจัดเอาแบบไม่รู้จะเอายังไงแล้วฮะวาร์ปเข้าหลังแล้วอีคลิปรีเฟชเชอร์โคตรโหดโคตรอันตรายโอ้แต่ว่าฟอลคอนเล่นดีเหมือนกันนะคือเล่นดีทั้งคู่ครับฟอลคอนก็หินจัดเลยคือแบบเขี้ยวจัดนะเวลาเข้าเลเซอร์เนี้ยใช้คุ้มมากเลยกับออราเคิลเนี่ยสุดจริงครับ5ดาวก็แมตช์นี้5ดาวเลยครับช็อตคัมแบ็กเหรอ W แมตช์5ดาว boys สูบนะเนี้ยสูบธรณีสูบสุดจัดน้ำตาจะไหลของแท้จริงฮะ